เป็นมหาปิติของพวกเราชาวสถาบันบำราศนราดูทั้งเจ้าหน้าที่และคนไข้ที่ทราบข่าวเขาปลื้มมากนะครับที่ในหลวงทรงพระราชทานซึ่งจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีเนี่ยท่านก็ได้เคยพระราชทานเครื่องช่วยใจมาให้กับเราแล้วนะครับตำนานการพระวงศานุวงศ์ท่านอื่นๆนะครับก็ได้พระราชทานมาแทบทุกพระองค์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีพลังในการที่จะต่อสู้กับโรคโควิด-19ในช่วงที่มีคนไข้เยอะแล้วก็งานหนักมากนะคะความรู้สึกในตอนนั้นก็กลัวนะคะแต่ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของเราก็ทำให้เราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปนะคะห้องตรวจที่เราได้รับพระราชทานเนี่ยค่ะก็ดีทั้งคนไข้แล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรค่ะตื่นตันมากเลยนะคะต้องขอบคุณค่ะอยากให้คนไทยรับกันแบบนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19ด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือนิสัยที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างพวกล้างมือค่ะความสะอาดหรือการสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดว่ามันอยู่ต่อได้หลังจากโควิดด้วยอะค่ะก็จะเป็นเรื่องดีกับสังคมไทยมากๆเลยค่ะวันนี้มีข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคนนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้คือ0รายค่ะความน่ายินดีนี้นะคะก็เกิดจากการปฏิบัติตัวดีตลอดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่เปิดเขาจะเปิดเมื่อไหร่เดือนกรกฎาผมถึงบอกเรียนออนไลน์ไปก่อนช่วงนี้ก็เตรียมพร้อมไปก่อนถ้ากรกฎามันพร้อมก็เปิดถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่เปิดตอนนี้ให้คำตอบอะไรไม่ได้จนกว่าเกมภายในประเทศมันจะจบเกมภายนอกประเทศมันจะจบตอนนี้เกมภายในประเทศยังไม่จบเคอร์ฟิวยังปลดล็อกไม่หมดจะไปนู่นกันแล้วนะคนเหนือก็เรียกว่ายังไม่ทันนั่งนะก็เหยียดขาแล้วล้มหัวฟาดดินะและตอนนี้มาเรียนออนไลน์เขาเป็นเพียงการเทสรัฐมนตรีทำไง มีหน้าที่รับทราบรับเห็นต้องไปเสนอสบค.เสนอสบค.สบค.เปิดเลยเนี่ยเรียบร้องเรียนจีนแน่นะครับมันต้องเคลียร์ทีละอันนี่เคลียร์ภายในประเทศให้จบก่อนแล้วเคลียร์ภายนอกประเทศพอเคลียร์ภายนอกประเทศภายนอกประเทศมันติดเชื้อแน่เดี๋ยวมันจะเห็นติดเชื้อในเดือนมิถุนายนมิถุนายนติดเชื้อปุ๊บมันจะต้องตัดสินใจในเดือนกรกฎาคมจะเปิดไม่เปิดมิถุนายนจะเป็นตัวบ่งชี้ในการเปิดเทอมมาเปิดในรูปแบบไหนมาบอกตอนนี้บอกไม่ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่หุ้นส่วนสนใจตกลงยังไงกันแน่รัฐบาลจะเอายังไงกันแน่เป๋ไปเป๋มาเดี๋ยวจะเปิดเรียนเดี๋ยวไม่เปิดเรียนตกลงมันจะยังไงกันนะฮะแล้วก็มีข่าวบอกว่าที่เรียนออนไลน์เนี่ยเรียนเฉพาะม.ปลายม.ต้นไม่เรียนนะอนุบาลก็ไม่เรียนออนไลน์ตกลงมันจะยังไงแน่มันจะเอาไปทางไหนจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังนะฮะก็เริ่มมีข่าวมาสารพัดนะฮะเรียนเฉพาะม.ปลายผู้ปกครองก็สับสนนักเรียนก็สับสนนะฮะเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วกันนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องโควิด-19ซึ่งปรากฏว่ากลายเป็นศูนย์ไปฟังหมอสวยๆก็พูดกันหน่อยเรามีความสำนึกในพระเมตตาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีที่ท่านทรงมีความเป็นห่วงในบุคลากรทางสาธารณสุขที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนพวกเราจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงพระเมตตาทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยให้ได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างปลอดภัยทั้งสองฝั่งครับพลังจากที่ได้รับจากสิ่งที่ท่านพระราชทานให้นะคะแล้วก็กำลังใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยค่ะที่เราเกิดเป็นคนไทยเพราะว่าทุกคนช่วยกันนะคะพ่อของแผ่นดินก็ดูแลเราทุกคนส่งกำลังใจมาให้เรารับรองค่ะซื่อตายเลยค่ะการดูแลรักษาคนไข้โควิดในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มกราเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นความกดดันแล้วก็ความเครียดของบุคลากรระดับหนึ่งเพราะว่าความรู้เรื่องของโควิด-19เนี่ยเราไม่รู้ว่าการติดเชื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมีความกังวลว่าการที่จะต้องทำการตรวจโดยการที่ใส่อุปกรณ์เข้าไปในจมูกคนไข้แล้วก็มีการปัดเพื่อจะเอาน้ำมูกออกมาตรวจเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้ไอขึ้นมาจามขึ้นมาแล้วฟุ้งกระจายมาโดนบุคลากรผู้ตรวจหรือเปล่า
ทางกรมการแพทย์ในบทบาทที่ดูแลเรื่องโควิด -19 นะครับก็มีหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือการบริหารจัดการอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องวิชาการนะครับก็คือเราทําในเรื่องของการออกไกด์ไลน์หรือแนวทางการรักษานะครับออกคําแนะนํานะครับว่าการเก็บสวอปควรทําอย่างไรครับโรงพยาบาลโรคสะโอกก็มีการเตรียมพร้อมในการระบาดซ้ําในระลอกที่2นะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ห้องความดันลบแนวทางในการประสานงานไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางกับผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลด้วยกันเองแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบขั้นรุนแรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องความดันลบซึ่งเราก็มีการเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นของพระองค์ท่านทั้งสองที่มอบห้องตรวจหาเชื้อนี้ให้กับประชาชนชาวไทยห้องตรวจหาเชื้อนี้ก็มีความปลอดภัยกับแพทย์แล้วก็ให้ความสะดวกกับประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะแต่ละวันนี้ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโควิดมาที่นี่ถึง800รายในแต่ละวันทำให้เราต้องมีพนักงานในเกี่ยวกับการเก็บหาเชื้อจำนวนมากในช่วงนั้นเราบริการจนถึงเที่ยงคืนติดต่อกันมาเป็นเวลาประมาณสักเกือบเดือนนึงอย่างโมดูล่ายูนิตหรือโมดูล่าสวอปยูนิตอันนี้ที่รับพระราชทานมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่ทำให้การบริการของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังสามารถสร้างความปลอดภัยจากความเสี่ยงให้กับบุคลากรได้อย่างมากเป็นมหาปิติของพวกเราชาวสถาบันบำราศนราดูทั้งเจ้าหน้าที่และคนไข้ที่ข่าวข่าวเขาปลื้มมากนะครับที่ในหลวงทรงพระราชทานซึ่งจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีเนี่ยท่านก็ได้เคยพระราชทานเครื่องช่วยใจมาให้กับเราแล้วนะครับตำนานในการพระวงศ์สารวงศ์ท่านอื่นๆนะครับก็ได้พระราชทานมาแทบทุกพระองค์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีพลังในการที่จะต่อสู้กับโรคโควิด -19 ในช่วงที่มีคนไข้เยอะแล้วก็งานหนักมากนะคะความรู้สึกในตอนนั้นก็กลัวนะคะแต่ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของเราก็ทำให้เราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปนะคะห้องตรวจที่เราได้รับพระราชทานเนี่ยค่ะก็ดีทั้งคนไข้แล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรค่ะตื่นตันมากเลยนะคะต้องขอบคุณค่ะห้องที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จะไม่ได้ใช้ในเรื่องของเชื้อโควิด-19 อย่างเดียวเท่านั้นนะครับโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาของประเทศสามารถที่จะนำเอาห้องตรวจมาใช้เป็นประโยชน์ได้ครับก็มีความรู้สึกปลื้มนะครับแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำห้องตรวจหาเชื้ออันนี้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณหมอคุณพยาบาลได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือประเทศชาติในภาวะวิกฤตวันนี้นะครับทุกคนก็ภูมิใจแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเลยครับว่าเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอยากที่จะไปสนุกสนานไปพักผ่อนเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คงอยู่ต่อไปหลังจากนี้คืออยากจะเห็นการที่คนไทยรักสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีอะไรก็แบ่งปันกันเหมือนที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็อยากให้จับมือผ่านอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยเราชนะศึกทุกศึกไปได้ด้วยกันครับอยากไปเยี่ยมหลานที่บ้านครับกับลูกสาวที่บึงกาฬนะนี่ถ้าไม่ติดโควิดก็ไปแล้วล่ะก็จะกลับไปบินตามปกติอย่างปกติเนี้ยก็จะบินประมาณ15วันถึง20วันต่อเดือนก็ถ้าโควิดหายไปเราก็จะได้กลับไปบินตามปกติเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปท่องเที่ยวในประเทศก่อนนี่แหละครับเพราะว่าได้ยินมาว่าหลังจากที่ปิดไปเนี่ยเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวมันก็แย่ลงเยอะเราก็อยากจะไปจิตท่องเที่ยวในประเทศของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังได้ยินว่าจากช่วงที่ไม่มีคนไปท่องเที่ยวนานเนี่ยตอนนี้
ถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้รับการกลับมาไปอยู่ในสภาพเดิมที่สวยมากๆนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้หลังจากหมดโควิดไปท่องเที่ยวดูครับอยากให้สงบนะครับเหมือนก็คือว่าถ้ายิ่งมีม็อบมีอะไรก็สะดุดทุกอย่างก็เหมือนม็อบก่อนๆที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจก็แย่ซึ่งก็แย่ครับตอนนี้คนไทยตกงานกันหลายคนอยากให้ทุกคนกลับมามีงานทำสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ส่วนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขและสุดท้ายอยากเห็นคนไทยทุกคนรักกันอยากให้คนไทยรักกันแบบนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือนิสัยที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างพวกล้างมือค่ะความสะอาดการสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดว่ามันอยู่ต่อได้หลังจากโควิดด้วยอะค่ะก็จะเป็นเรื่องดีกับสังคมไทยมากๆเลยค่ะประเทศไทยก็ให้มีความตระหนักนะฮะตระหนักถึงเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย อย่าประมาทนะอะไรที่เราไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีความตระหนักเลยเนี่ยเราก็สองอย่างก็คืออยู่ในความตระหนกตกใจนะฮะกับสิ่งที่มันไม่สามารถจะเอากลับคืนมาได้ตรงนี้ครับก็หลังโควิดแล้วก็เราต้องมีความระมัดระวังมากอยากให้มีคนมาเที่ยวเยอะๆแล้วก็ให้คนไทยมีความสุขครับเราต้องการความรักสามัคคีเราจะต้องรอดไปด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีเพื่อแผ่แบ่งปันน้ำใจให้กันและกันนะครับนั่นคือ New Normal ใหม่ของประเทศไทยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคนนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้คือ0รายค่ะความน่ายินดีนี้นะคะก็เกิดจากการปฏิบัติตัวดีตลอดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาของพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการใช้แอลกอฮอล์เจลในการล้างมือหรือว่าการรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะทำให้ตัวเลขในวันนี้ของเราเป็น0แต่วันนี้ไม่ใช่วันแรกนะคะที่ตัวเลขของเราเป็น0ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยมีตัวเลขเป็น0มาแล้ว4ครั้งนะคะก็คือวันที่13พฤษภาคม16พฤษภาคม22พฤษภาคมและ24พฤษภาคมค่ะสำหรับภาพรวมในตอนนี้นะคะทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,040 รายค่ะเป็นผู้ป่วยที่กลับบ้านได้เพิ่มขึ้นอีก5รายนะคะรวมเป็น 2,921 รายค่ะและมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเหลือเพียง63รายนะคะผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ยังคงเดิมไม่มีเพิ่มขึ้นนะคะก็คือที่56คนค่ะตัวเลขของโควิด-19 เป็น0ไวรัสพินาศอีกวันหนึ่งนะประชาชนพ้นภัยคนป่วยก็ไม่มี
นะคนตายก็ไม่มานะก็ไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเอาละมันเรื่องเกิดขึ้นอะไรเรื่องของตกลงเรียนเปิดเทอมเรียนออนไลน์ไม่เรียนออนไลน์ทำโพมาคนสนใจบอกเรียนออนไลน์เป็นปัญหาสำหรับผู้ปกครองไม่ควรเปิดเรียนออนไลน์นะเอาพาดหัวมาเลยตอนนี้นะครับณัฐพลเตรียมชงสบคให้โรงเรียนนานาชาติ216แห่งเปิดเทอม1มิถุนายนนะครับนายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าขณะนี้นะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับปรารภขึ้นในที่ประชุมนะครับบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับหรือสบคโดยโรงเรียนประจำนะที่มีความพร้อมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.นะฮะก็เสนอขอให้โรงเรียนนานาชาติ216แห่งเปิดเรียนในวันที่1มิถุนายนนั้นทั้งหมดนี้สุดท้ายขอเสนอที่ประชุมสบคพิจารณาหากเห็นชอบก็พร้อมจะทบทวนให้โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตความเสี่ยงต่ำนะครับในส่วนของโรงเรียนนานาชาตินั้นช่วงที่โรงเรียนสังกัดนะฮะสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐปิดเทอมนะครับโรงเรียนนานาชาติจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่แล้วบางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเปิดปิดเทอมให้สอดคล้องกับต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงนะฮะดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ต้องกลับมาทบทวนขณะเดียวกันที่ดูข้อเสนอทางโรงเรียนนานาชาติก็มีมาตรการค่อนข้างพร้อมหากมีปัญหานักเรียนเสี่ยงติดโควิดก็พร้อมจะกลับไปสอนออนไลน์นะครับนายตบลกล่าวว่าส่วนโรงเรียนสังกัดสพฐนั้นการเปิดเรียนเร็วขึ้นคงเป็นเรื่องยากเพราะขณะนี้การเรียนการสอนชั้นม.1 และม.4 ยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในส่วนของสพฐยังยืนยันเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมเช่นเดิมนะเข้าใจว่าข้อเสนอให้เปิดเรียนก่อนวันที่1กรกฎาคมอยากให้เปิดแบบทยอยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปก่อนแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสบคไม่ใช่ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเปลี่ยนนโยบายรายวันตรงนี้ต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันหากเสนอเข้ามาผมก็พร้อมเสนอเรื่องให้สบคพิจารณาต่อไปจบดราม่านะนะสรุปก็คือว่าไอ้ที่พูดกันมาว่าให้เปิดแค่นั้นให้เปิดแค่นี้มันเป็นเรื่องที่มีการร้องขอเข้ามานะบอกว่าชั้นมัธยมต้นกับอนุบาลเนี่ยจะให้ไปเรียนปกติออนไลน์เฉพาะชั้นมัธยมปลายเท่านั้นเนี่ยจบดราม่านะก็สรุปแล้วก็คือว่าตกลงว่าก็ให้เรียนนะตอนนี้ก็ยังยืนยันหลักเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับเป็นอย่างผมเรียนถามว่าเรื่องเรียนออนไลน์ใครเป็นคนคิดผมนี่แหละเป็นคนคิดหุ้นส่วนนี่แหละเป็นคนคิดร่วมกันนะแล้วก็เสนอไปก็เสนออย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไงนะแต่เขาก็ใช้ไงนะครับผมก็ให้นำหลักมาจากไหนหลักมาจากเรื่องของ DLTV ช่องเรียนหนังสือเนี่ยนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโครงการทีวีดาวเทียมเนี่ยเอามาใช้เว็บไซต์ดาวเทียมเอามาใช้การเรียนออนไลน์เอามาใช้ซึ่งมหาวิทยาลัยเขาใช้แล้วนะก็เอามาใช้ผสมผสานนะครับพอมาใช้ผสมผสานปุ๊บเขาก็ไปเพิ่มทีวีอีก17ช่องนะก็แบ่งช่องนู่นช่องนี้ช่องนั้นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนี้ถึงอย่างนั้นแล้วก็มีรีรันมาทำอีกรอบให้ครูมาสอนแล้วผมก็มาทราบว่าตอนนี้กรมประชาพันธ์ก็นะครับมีการผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาให้ครูมาสอนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยนู่นนี่นั่นก็แปลกๆก็เขาก็ปรับมาพัฒนาขึ้นดีไหมดีบางคนก็บ่นนะทำโพบอกบ่นว่าผู้ปกครองไม่พร้อมโน่นนี่นั่นสาเหตุก่อนทำไมต้องเรียนออนไลน์เอาสาเหตุก่อนคือมันมีทางเลือกในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีหลักที่ชื่อว่ายุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยแบ่งเป็น3ยุทธวิธีนะครับ1ป้องปราม2เยียวยา3ฟื้นฟูเดี๋ยวนี่คือระยะสั้นนะยังมีระยะกลางระยะยาวต่อนะครับเอาละแบ่งไปเรียบร้อยพอแบ่งเรียบร้อยเสร็จกระบวนการตอนนี้มันต้องฟื้นฟูทั้งเศรษฐกิจฟื้นฟูทั้งสังคมฟื้นฟูทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการเมือง3ประการที่ต้องมาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการฟื้นฟูที่ว่าเนี่ยปัญหาของประเทศมันคืออะไรก่อน
คือการติดเชื้อโควิด-19 มันแบ่งเป็น2 ส่วนจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเกมที่เรากำลังเดินอยู่เรากำลังควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศต้องรู้นะเรากำลังควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศนะพอควบคุมภายในประเทศไม่ให้ต่างประเทศเข้ามาติดเราจึงปิดทางบกทางน้ำทางอากาศทั้งหมดนะส่งของเฉพาะสินค้าอย่างเดียวทางบกทางเรือทางอากาศเหมือนกันแต่ว่าการเคลื่อนพลในปริมาณมากๆเรายังไม่เคลื่อนอันนี้คือต้องเข้าใจนะเฉพาะทางบกทางเรือทางอากาศเท่านั้นนะนั่นหมายว่าปัจจัยภายนอกเราแก้ปัญหาได้ละนะครับเราแก้ปัญหาได้ผมเรียนว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่าเพิ่งเข้ามาให้เขากักตัว14วันต่างประเทศแล้วค่อยเอาเข้ามาแต่รัฐบาลจะเอาเข้ามาก็เลยมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เอาไปกักโรคก็กักโรคฟรีว่าง่ายๆกักโรคไปอยู่ฟรี14วันนะผมบอกให้ไปอยู่ที่ดีๆได้กันไปอยู่ที่สัตหีบก็ไปอยู่ที่สัตหีบไปอยู่ตอนนี้จะไปชลบุรีจะไปโน่นนี่นั่นนะครับก็เพราะมันมาเยอะนะ 89,000 เป็นแสนคนเนี่ยต้องแห่เข้ามานะรัฐบาลก็ต้องจ่ายวันละพันนะวันละพันที่ต้องจ่ายกักโรคก็ตกคนละ14,000อย่างต่ำนะในการใช้ในการกักโรคนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาล่ะปัจจัยภายนอกพอเราควบคุมสถานการณ์มันได้เราต้องควบคุมสถานการณ์ปัจจัยภายในคือต้องปิดภายนอกก่อนนะแล้วต้องมาแก้ภายในณทำคลิปวันนี้ปัจจัยภายนอกเราปิดหมดนะบางคนอาจจะเรียกล็อกดาวน์ล็อกเดลแล้วแต่เนี่ยเราปิดหมดปัจจัยภายในเราแก้ได้มาอย่างดีมากในหลายประเทศเดินทางมาดูนะฮะมาให้คำชมเชยพลเอกประยุทธ์หน้าบานกระด้งเลยนะดีอกดีใจเข้ามาชมเชยมาพบทั้งคูวงคูเวททั้งสหรัฐอเมริกาชมเชยว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมาลงทุนกันละนะคนก็อยากมาแห่มาอยู่ประเทศไทยปลอดภัยที่สุดเป็นงั้นไปเลยนะเห็นไหมคนก็อยากมาลงทุนประเทศไทยมีความพร้อมมีความฉลาดมีความเก่งที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ถึงขั้นหมอบอกว่าโอ้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยจะต้องเอาหากินหารายได้ด้วยการเอาคนป่วยมารักษาจะได้รายได้มหาศาลไปกันใหญ่โกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะตอนนี้เป็นอย่างนั้นโอเคตอนนี้เรื่องการเรียนการสอนเป็นยังไงทำไมยุทธการที่เชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยถึงให้การเรียนการสอนเรียนออนไลน์ไปก่อนเพราะมันต้องจัดการทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในให้เสร็จก่อนในระหว่างปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยพอปลดล็อกดาวน์ฟับค่อยๆทยอยปลดภายในประเทศคือล็อกดาวน์เมษาตามรถแมพนะพฤษภาต้องปลดล็อกดาวน์แล้วตอนนี้เขาเลยมาวางเฟส1เฟส2คือเคอร์ฟิวเคอร์แฟลนะเปิดให้หมดนะผมเรียนย้ำนะเคอร์ฟิวเนี่ยพอเลิกนะครับปลดทุกอย่างกลับมาภายในประเทศต้องจบเขาจะลดเฟส2จะเหลือเคอร์ฟิวแค่3ไม่มีประโยชน์เอาออกให้หมดนะครับให้คนใช้ชีวิตปกตินะครับเฉพาะภายในประเทศอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราเพื่อให้ประชาชนเป็นสุขไม่ใช่เรื่องสุขภาพเป็นสำคัญเรื่องคือหัวใจคือประชาชนอยู่ดีมีสุขจะไม่ใช่สุขภาพไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของการเมืองทุกอย่างต้องยึดหลักอันเดียวนะครับพอยึดหลักอันเดียวเสร็จภายในประเทศต้องจบเพราะผู้ติดเชื้อมันน้อยมากปล่อยให้เลยฟึบเสร็จเรียบร้อยมิถุนาค่อยๆปลดล็อกต่างประเทศประเทศที่ไม่เสี่ยงอะไรเดียวผมไม่มาเล่าให้ฟังอีกเดียวต้องทำยังไงนะเอาภายในประเทศก่อนภายในประเทศต้องจบเคลียร์ต้องจบเคอร์ฟิวเลิกนะฮะปลดล็อกเปิดแลกกักลงกักโรคพอจบเพราะเราทำมาได้ดีแล้วมันทำมาได้ดีมากนะดีมากมันเดินมาได้ตามแผนทุกประการเลิกนะครับเอาล่ะแต่เด็กเนี่ยทำไมต้องเรียนออนไลน์ในระหว่างนี้นะครับบางโรงเรียนก็เปิดแล้วบางโรงเรียนก็ยังไม่เปิดจะเปิดเมื่อไหร่ที่พูดถึงเนี่ยที่พูดกันว่าจะเปิดออนไลน์ไม่เปิดออนไลน์คนชอบไม่ชอบพ่อแม่ชอบไม่ชอบในระหว่างนี้มันเป็นการปฏิรูปความคิดนะเตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิดในวันที่1กรกฎาคมเตรียมการเรียนการสอนวันที่1กรกฎาคมนะครับตอนนี้มันเดือนอะไรอ่ะที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้มันเดือนพฤษภาอีก2เดือนมันถึงจะเปิดตอนแรกมันจะต้องเปิดวันที่1วันที่1มิถุนาเขาเลื่อนไปอีกเดือนนึงผมบอกโอ้ยเลื่อนไม่ได้หรอกไม่งั้นจะยุ่งกันใหญ่เปิดแต่ให้เปิดเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้ก็เริ่มทำกันแล้วพอเรียนออนไลน์มันมีปัญหามั้ยมันมีปัญหาจริงไหมจริงทำไมอ่ะทำไมมันก็มีทางเลือกอยู่3ทาง1เด็กไปเรียนปกติเลยเสี่ยงติดโรคเอาติดก็พ่อแม่ก็ซวยไปรัฐก็ต้องจ่ายค่าเสียหายในการรักษานะเขาก็กลับมาด่ารัฐเอาเลยเหมือนที่ไหน
หมือนฝรั่งเศสและเหมือนที่ไหนอีกเหมือนที่เกาหลีใต้เปิดได้วันเดียวปิดอีกเอาดินี่คือทางเลือกมันมีตัวแบบไปแล้ว2นะครับเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็บอกมีคนพร้อมมีคนไม่พร้อมนั่นแหละดีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงผมเคยบอกแล้วไงโควิดมาชีวิตเราจะเปลี่ยนคุณไปห้างดิคุณออกจากบ้านดิคุณลองไม่ใส่หน้ากากดิคุณไปห้างเนี่ยเขาตรวจวัดไข้ด้วยมาร์คแผนที่ด้วยนะครับใส่หน้ากากด้วยเข้าไปกินคนเดียวด้วยเขาทำทุกอย่างชีวิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วผมบอกแล้วไงชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมตอนที่ผมบอกไว้2เดือนที่แล้วว่าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจริงไหมล่ะการเรียนการสอนก็จะไม่เหมือนเดิมครูก็ต้องปรับตัวบางคนโอ้ยครูก็เดือดร้อนครูต้องลำบากคือเรียนให้ทราบนะฮะถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้กับครูเพราะนักเรียนเรียนฟรีนี่ครูถูกจ้างโดยภาษีของประชาชนโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองเป็นคนจ่ายเงินให้ครูครูจึงต้องมีหน้าที่ในการหาวิธีสอนเด็กเพราะจ้างคุณแล้วนี่ไม่ได้ให้อยู่มาสอนฟรีนี่พวกเราควรจะรู้นะส่วนผู้ปกครองท่านก็มีทางเลือก2อันคือปล่อยให้เด็กไปเรียนไปเสี่ยงเอาโยนหัวโยนก้อยเหมือนกับที่ไหนเหมือนที่เกาหลีใต้และเหมือนที่ไหนเหมือนในฝรั่งเศสจิตติดไป70เกาหลีใต้ติดไป20ติดไป2คนแล้วก็ปิดโรงเรียนใหม่เลือกเอาหรือว่าจะเรียนออนไลน์หลักยุทธการที่วางไว้เรียนออนไลน์จะเซฟที่สุดจนกว่าจะเคลียร์ภายในประเทศเสร็จเคลียร์ภายนอกประเทศเสร็จโควิด-19 จะกลับมาอีกไหมกลับมาอีกรอบแน่นอนเมื่อไรเมื่อเราเปิดปัจจัยภายนอกราวไหนมิถุนายนเอาชัดๆนะมันกลับมาแน่นั่นหมายความว่าขณะที่ลูกคุณกำลังไปเรียนเนี่ยแล้วโควิดจากต่างประเทศเข้ามาคุณคิดดูไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราหลานของเราเหลนของเราคุณจะด่าใครคุณต้องไปกลับด่ารัฐบาลอีกใช่หรือไม่ใช่ตอบคำถามนี้ผมไม่ได้นั่นหมายความว่าที่เปิดเขาจะเปิดเมื่อไหร่เดือนกรกฎาผมถึงบอกเรียนออนไลน์ไปก่อนช่วงนี้ก็เตรียมพร้อมไปก่อนถ้ากรกฎามันพร้อมก็เปิดถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่เปิดตอนนี้ให้คำตอบอะไรไม่ได้จนกว่าเกมภายในประเทศมันจะจบเกมภายนอกประเทศมันจะจบตอนนี้เกมภายในประเทศยังไม่จบเคอร์ฟิวยังปลดล็อกไม่หมดจะไปนู่นกันแล้วนะคนเหนือก็เรียกว่ายังไม่ทันนั่งนะก็เหยียดขาแล้วล้มหัวฟาดดินะและตอนนี้มาเรียนออนไลน์เขาเป็นเพียงการเทสรัฐมนตรีทำไง มีหน้าที่รับทราบรับเห็นต้องไปเสนอสบคเสนอสบคเสนอสบคเปิดเลยนะเรียบร้องเรียนจีนแน่นะครับมันต้องเคลียร์ทีละอันนี่เคลียร์ภายในประเทศให้จบก่อนเคลียร์ภายนอกประเทศพอเคลียร์ภายนอกประเทศภายนอกประเทศมันติดเชื้อแน่เดี๋ยวมันจะเห็นติดเชื้อในเดือนมิถุนายนมิถุนายนติดเชื้อปุ๊บมันจะต้องตัดสินใจในเดือนกรกฎาคมจะเปิดไม่เปิดมิถุนายนจะเป็นตัวบ่งชี้ในการเปิดเทอมมาเปิดในรูปแบบไหนมาบอกตอนนี้บอกไม่ได้เพราะโควิด-19มันจับต้องไม่ได้มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะและที่สำคัญก็คือรู้อีกทีมันเป็นแล้วมันมาจากปัจจัยภายนอกเราเคลียร์ภายในได้ภายนอกไหมล่ะไม่งั้นเราก็แก้ไม่จบเราจะเอาลูกหลานเหลนหลัวเราไปเสี่ยงเพื่ออะไรรอก่อนรอเกมก่อนนะฮะรอเขาเคลียร์ปัจจัยภายในให้จบพอเคลียร์ปัจจัยภายในจบเดี๋ยวเขามาเคลียร์ปัจจัยภายนอกพอเคลียร์ปัจจัยภายนอกสิเขาแก้ปัญหาก็แก้เดี๋ยวผมมีบอกวิธีการแก้ปัญหาปัจจัยภายนอกให้แล้วหุ้นส่วนเอาไปทำพอปัจจัยภายนอกจบเรียบร้อยแล้วเราจะรู้แล้ววันที่1เปิดไม่เปิดไม่เกินวันที่25เปิดแบบไหนเปิดออนไลน์ใครจะเปิดยังไงไอเด็กเล็กคุณจะเรียนไม่เรียนไอตอนนี้มันเจ้าจอมโนอ่ะและที่สำคัญคือฝ่ายค้านเอาเรื่องโรคระบาดเอาปรากฏการณ์ไม่เล่นการเมืองบ้าหรือเปล่าเอาชีวิตคนไปเล่นการเมืองนะฮะโดยไม่ดูหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแพลนที่วางไว้มีระยะมีแพลนไว้ระยะสั้นกลางยาวมีหลัก3ยุทธการมีโรดแมพชัดเจนเกมมันมายังไม่ถึงมาถามตามปรากฏการณ์โอ๊ยอันนี้มันน้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องมาเรียนได้แล้วดิเขายังเคลียร์ไม่หมดเลยในประเทศยังเคลียร์ไม่ได้ต่างประเทศก็ยังเคลียร์ไม่จบนะตอนนี้มันแค่
ถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเพราะเราควบคุมสถานการณ์ขึ้นในระยะเบื้องต้นแค่นั้นเองมาครึ่งนึงหลังเริ่มดีแล้วก็ต้องฟรีสถานบริการเนี่ยต้องเปิดต้องเคลียร์บางคนมาปิดสถานบริการเคลียร์ไปเลยเดี๋ยวให้มันรู้ดำรู้แดงอะไรประเทศอ่ะให้มันรู้ไปเลยตกลงยังไงเคลียร์ในประเทศให้จบนะพอจบเสร็จร้อยเราจะเห็นเลยเกมที่ว่าจะเล่นเดือนมิถุนายนเราจะเล่นอะไรต่อคือตอนนี้มันต้องดูหน้าไพ่ในเชิงกลยุทธ์ทางการมันต้องดูหน้าไพ่นะปุ๊บเปิดมาในประเทศปุ๊บไอ้ที่ว่ามีปัญหาติดไม่ติดเดี๋ยวเรารู้ทันทีเลยมันมีไอ้พวกแพร่เชื้ออยู่หรือเปล่าพอเห็นหน้าไพ่ปุ๊บเราจะแก้ต่างประเทศง่ายถ้าไม่เปิดยังมาล็อกดึงไปดึงมาชักไปชักมาสถานบริการก็ไม่เปิดอะไรกลางคืนก็ไม่เปิดดึงไปดึงมาคุณจะไม่รู้ทันทีเลยว่าคุณจะเล่นเกมต่างประเทศยังไงตอนนี้ผมให้เล่นเกมในประเทศกันก่อนเราเล่นเกมภายในประเทศให้จบก่อนจบภายในประเทศเรามาเล่นเกมต่างประเทศเล่นเกมต่างประเทศเราจะเอาหมากที่เราเสี่ยงที่สุดคือเด็กมาเล่นทีหลังนี่คือหลักยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเป็นสิ่งที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จอารยะทั่วประเทศทั่วโลกกำลังงงเลยมันทำได้ไงลุงตู่เขาเก่งฝีมือพามาได้ไม่มีใครเชื่อหรอกก่อนหน้านั้นนะทุกคนเห็นแล้วตอนบอกไงเราจะชนะด้วยกันฟึบลุงตู่พร้อมกันลองแล้วไปไม่รอดแล้วโดนด่าบริหารก็แย่มาวันนี้ทุกอย่างพลิกเกมปุ๊บมาเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ชมการทำงานของรัฐบาลได้รับแมสพระราชทานนะจากคณะทำงานทั้งหมดโอ้ยผมยังไม่เคยได้เลยโอ้ยดีใจแทนนายกด้วยกับคณะเขาทั้งหมดทำงานอย่างเต็มที่จนได้รับแมสพระราชทานเรายังไม่เคยได้เลยนะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นอะไรเขาทำงานสำเร็จไงเขาทำงานดีเป็นผลงานของเขาเราก็แค่ผู้ชมไงว่าเขาทำหลักถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกก็บอกอธิบายให้เกิดความเข้าใจแล้วนำไปใช้ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองตอนนี้ผมถึงเรียนเรื่องการศึกษานะใจเย็นนะมันยังไม่เสร็จที่จะเปิดเนี่ยวันที่1กรกฎาคมตอนนี้มันเป็นการลองเทอมเตรียมความพร้อมคือนักมวยก็ต้องซ้อมก่อนนะนักเรียนก็ต้องซ้อมก่อนนะเดี๋ยวถึงชกจริงยังไม่ถึงเวลาชกจริงจะชกจริงไอ้โรงเรียนที่มีความพร้อมเสนอโรงเรียนนั้นใจเย็นก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดือนมิถุนายนเปิดประเทศปุ๊บไวเปิดปุ๊บไวรัสจากสหรัฐอเมริกาแห่เข้ามาลึ่มเดี๋ยวมันเนี่ยคุณอยากเปิดไหมคุณอยากเปิดการเรียนการสอนต่อไหมซึ่งมันเกิดแน่ๆจะเกิดมากจะเกิดน้อยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการวางมาตรการจะทำให้เกิดน้อยที่สุดแต่มันเกิดไหมเกิดวันนี้เราทำในประเทศดีแล้วผมเรียนว่าเต็มที่เนี่ยเปิดมันไม่เกิน100ต่างประเทศผมประเมินไว้200อย่างรุนแรงสุดเนี่ย200คือ200คนติดนะคนตายไม่นับนะนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะเวลาเดินการเมืองต้องใจเย็นๆค่อยๆจับหลักค่อยๆเดินนะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้นอนนะ30วันเนี่ยผมได้นอนโอ้เริ่มไม่นอนเริ่มสบายใจนะครับเพราะทุกอย่างมันกำลังไหลไปเหมือนรถลงเขาไหลลงเขางงไหลไปตามทางมันเรื่อยๆๆทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นเป็นระยะนะครับสิ้นเดือนเนี่ยผมเรียนย้ำนะพฤษภาคมต้องปลดล็อกให้หมดเคอร์ฟงเคอร์ฟิวไม่ต้องมีแล้วจบแล้วนะสถานบันเทิงก็เปิดให้หมดให้มันเห็นรู้ดำรู้แดงแล้วเนี่ยมาว่ากันถ้ามีการแพร่ระบาดก็ปิดเป็นจุดๆอย่างที่เขาทำตอนเนี้ยที่ไหนมีปัญหาที่ไหนไม่พร้อมปิดไปเลยเดี๋ยวก็ค่อยเปิดใหม่14วันเปิดใหม่ไม่ใช่ปิดตายนะปิดใหม่แล้วก็ให้เขาแก้ไขปรับปรุงแล้วเปิดใหม่นะฮะไม่ใช่ธุรกิจเขาพังก็ลงทุนเท่าไหร่นะปิดแล้วก็เปิดใหม่ทำอีกเรื่องเด็กรอนิดนึงเคลียร์ปัจจัยภายในเสร็จก็เคลียร์ปัจจัยภายนอกก็แค่นี้เรื่องมีแค่นี้นะอย่าไปดราม่ากันมากนะมันยังไม่ง่ายเกมยังไม่จบมันก็แค่จุดเริ่มต้นในโรดแมปเองเราเข้าสู่เมษาล็อกดาวน์นะฮะพฤษภาผ่อนปลนล็อกดาวน์ภายในประเทศมิถุนาต่างประเทศกรกฎาคมเดี๋ยวมาว่ากันเข้าสู่การเรียนการสอนเข้าสู่การเก็บเกี่ยวกระบวนการจะมีกระบวนการต่อไปนะครับโอเคนะก็เรียนให้หุ้นส่วนได้ทราบกันแล้วก็ลองพิจารณาดูฮะว่าอันไหนที่ใช้ประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
ที่ชาติอ่อนไหวขอให้เราได้ยอมพ่ายแพ้เมื่อไรที่ใจอ่อนแอขอคนไทยจงสามัคคีไม่มีใครไม่เคยโชคร้ายและไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องร่วมกันเป็นพลังช่วยเหลือเพื่อแผ่กันไว้ต้องร่วมแรงร่วมใจเท่านั้นอาธิษฐานถึงจะบังเกิดหากแค่กันแค่สักพักหนึ่งชนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนช้อนกลางงดสัมผัสถ้ามีอาการอย่าออกไปไหน Social distancing เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ายๆไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องร่วมกันเป็นพลังช่วยเหลือเพื่อแพ้กันไว้ต้องร่วมแรงร่วมใจเท่านั้นอธิษฐานจึงจะบังเกิดI'm gonna make it.